ที่เรามีหลายเรื่องที่จะมาถอนพิษกันทั้งการเมืองและทั้งเรื่องปัญหาสังคมเรื่องที่พลเอกเปรมพูดก็ดีเรื่องที่คุณพิชัยพัฒน์รัตนกุลพูดก็ดีตอนรับปีใหม่เลยและหลังจากนั้นพลเอกประยุทธ์ก็ออกมาพูดว่าตอนนี้พลเอกประยุทธ์เป็นนักการเมืองแล้วแต่ว่าเป็นอดีตทหารที่เป็นนักการเมืองผมว่าเรื่องนี้น่าสนใจทั้ง3 คนเลย